ความรักของเพศที่3หรือกลุ่ม LGBT นี่มันไม่ยั่งยืนจริงไหมครับพี่กล้าพูดเลยว่าไม่จริงคือพี่ตอบปัญหาหรือทำงานกับ Club Friday 15ปีแล้วนะคะพี่เห็นคนที่เป็น LGBT หลายคนมีความรักที่ดีมากดูแลกันแบบ 20-30 ปีนะคนรอบข้างพี่อ้อยบางคนเป็นหญิงกับหญิงดูแลกันจนถึงบั้นปลายชีวิตก็มีอ่ะพี่ยังคงยืนยันอย่างที่บอกค่ะว่ารักแท้ไม่อยู่ที่เราเป็นเพศไหนแต่อยู่ที่น้องไปเจอกับใครชายจริงหญิงแท้หลายคนไม่เคยมีรักแท้ในชีวิตก็มีเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นเพศอะไรอ่ะเวลาที่เรารักใครสักคนนะคะเราไม่ได้บอกว่าเรารักคนนี้เพราะคนนี้เป็นเพศตรงข้ามกับฉันแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงอยากอยู่ใกล้ๆคนคนนี้เราอยากดูแลคนคนนี้ไปทั้งชีวิตเราเราอยากตื่นขึ้นมาเราอยากรู้สึกว่าสุขทุกข์ของเขาคือสุขทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะเรียกอันนี้ว่ามันเป็นรักจริงหรือรักแท้ก็น่าจะเรียกได้นะที่เราสามารถต่อสู้ทั้งความสุขและความทุกข์และไม่เกี่ยวกับเพศค่ะเรากำลังกังวลในสิ่งที่อยู่ไกลๆอยู่แต่พี่กำลังจะบอกว่าถ้าเราทำวันดีให้มันดีที่สุดแล้ววันข้างหน้ามันก็จะดีตามไปเองแต่หลายๆคนกังวลกับเรื่องของอนาคตมากไปจนกระทั่งทำให้ลืมเรื่องของวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่มีความรักดีอยู่ในมือวันนี้จะเป็นเพศไหนก็ได้นะคะทุกเพศแล้ววันนี้รักกันอย่างเต็มที่รักกันอย่างดีที่สุดดูแลความรักให้มันดีที่สุดแล้วก็ว่าไปแต่ละวันไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปบางทีความคาดหวังก็อาจจะเป็นความแอบน่ากลัวเนาะเวลาเรารักใครสักคนเราบอกเธอจะต้องเป็นรักแท้ของฉันเธอจะต้องอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตแอบมีความน่ากลัวเบาๆแล้วล่ะอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธออย่าเอาความคาดหวังมามัดฉันเดี๋ยวฉันหายใจไม่ออกตายรักเกินรักมักทำลายก็มีงั้นเอาแบบพอดีพอดีในทุกวันใช้ชีวิตให้มีความพอดีในแต่ละวันทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทำทุกอย่างให้พอดีที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะยั่งยืนและยาวนานไปเองบางทีไม่ได้เป็นเพศนะน้องบางทีบางคู่นะรักกันแล้วผู้ใหญ่บอกโอ้ยผู้ชายจนผู้หญิงรวยก็มีบางคนต่างศาสนาก็มีบ้านหนึ่งเป็นอิสลามบ้านหนึ่งเป็นพุทธบ้านหนึ่งเป็นคริสต์อย่างเงี้ยมารักกันผู้ใหญ่ก็บอกรักกันไม่ได้หรอกมันมีปัญหาแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับพี่ก็เลยอธิบายว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเดียวอะค่ะความแตกต่างของครอบครัวมันมีอีกเยอะแยะมากแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่กับคนสองคนต่างพี่เคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในความรักมากมายที่มีความต่างแบบอย่างเงี้ยเลยอะต่างศาสนาแบบชนิดที่แบบไม่น่าจะแบบเป็นความรักที่ยั่งยืนได้เลยเพราะว่าครอบครัวกีดกันสารพัดเลยเนี่ยเป็นแบบบ้านก็จะเป็นพวกแบบยึดมั่นในศาสนาแบบแรงๆเลยมีความเชื่อแรงๆเลยก็มีแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็ยอมจนทำให้จนแบบผู้ใหญ่ยอมให้แต่งงานกันได้ก็มีไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่เรารักกับใครแล้วเรารักกันจริงหรือเปล่ายิ่งดูถูกก็ยิ่งดีเราจะทำในสิ่งที่ถูกให้เธอดูนะจ๊ะเออคนสองคนสำคัญนะคะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ